าวดีชี้บริการประสานงานสาสุขบำบัดทุกประชาทีมงานที่ทำอยู่เนี่ยทุกคนก็มีความคิดคล้ายๆกันคือว่ามองเห็นว่างานที่เราทำนะฮะไม่ใช่ว่าทำแค่ว่าเป็นหน้าที่ที่หรือว่าทำเพราะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่แต่ว่าเราเห็นถึงว่างานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่านะฮะแล้วคุณค่างั้นเนี่ยก็ไปเกิดกับคนไข้ที่เราดูแลอยู่เรามองถึงจุดนั้นมากกว่าทำให้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของพวกเราทุกคนมันเปลี่ยนไปโรคภัยมากมายเกิดขึ้นตามมาเราต้องพัฒนาตนเองต้องเป็นคนเก่งในทักษะวิชาด้านส่งเสริมป้องกันรักษาด้านฟื้นฟูนั้นนาหน้าที่มากมายช่วยกันส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้ราฟื้นฟูสภาพร่างกายติดตามผลการรักษานั้นในการบริจาคทานนี่ยิ่งบริจาคยิ่งรวยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งถ้ามันไม่ดีถ้าเราบริจาคแล้วเกิดชาติหน้ามันยิ่งกว่าเก่าอีกครับครับฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลว่าเกิดไปชาติหน้าว่าจะขาดก็จะวินไม่ใช่อย่างนั้นคนถ้าคิดอย่างนั้นก็เข้าใจผิดควรจะปรับความเข้าใจสมัยก็คือให้ญาติโยมที่ยังไม่เป็นอะไรก็แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะของตัวเองไม่เป็นบาปใช่ไหมได้บุญได้กุศลมากมายมหาศาลครับแล้วก็พอตายไปเกิดชาติหน้านี่อวัยวะครบไหมโอ้ครบกันแล้วดีกว่าเก่าอีกดีกว่าชาตินี้อีกให้มีแรงใจในการทำงานต่อเราอสมขอบคุณในไมตรีถ้าเราได้เห็นผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเขาทรมานนะครับคือไม่ว่าทรมานเรื่องตั้งแต่เรื่องโรคที่เขาเป็นนะครับตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่รับการฟอกไตหรือล้างไตเนี่ยนะครับเขาจะกินข้าวไม่ได้นะครับผิวจะคันขึ้นบางคนคันตามตัวต้องเกาเป็นรอยแผลเต็มตัวเพราะรอยเกาเนื่องจากของเสียที่ข้างในร่างกายทำให้เขามีอาการคันนะครับเนี่ยก็เขาจะรู้สึกทรมานนะเราเห็นคนไข้เนี่ยเนื่องด้วยความเป็นหมอเนี่ยเราก็เห็นความทรมานของคนไข้ถ้าเขายังต้องทรมานอย่างนี้อยู่เราก็รู้สึกสงสารตัวนี้ก็เสื่ออยู่ค่ะอันตะว่าตัวแรกก็ตัดสินใจอยู่ว่าสิบริจาคดีโบก็เลยว่าเพื่อว่าบริจาคไปให้พ่อเป็นทำบุญให้เพื่อนไปทำบุญไปน้ำนะลุงนี่คันเอาไปเผานี่ก็คือเผาทิ่มก็คือเอาไปเผาทิ่มแต่เพื่อนก็สิบ่มีส่วนหนึ่งติดร่างกายเพื่อนไปก็คิดว่าบ่เป็นหยังการจะทำบุญนี่เราจะต้องมีเจตนาคิดจะเสียสละก่อนที่เราให้เราก็ต้องทำใจให้มันดีทำใจให้เบิกบานแช่มชื่นขึ้นชมยินดีในทานที่เราจะให้ก็บอกไม่ถูกดีใจนะครับแต่ว่ายังไงล่ะเกิดใหม่เลยมันรู้สึกว่าดีใจจนบอกไม่ถูกครับดีใจมากค่ะนอนไม่หลับตั้งหน้าตั้งตารอวันพรุ่งนี้เขาก็นอนไม่หลับก็ดูว่าต้องอดอาหารแล้วก็ดูว่าเนื้อเยื่อจะปั่นเข้ากันไหมเราจะได้ไหมแล้วก็นั่งภาวนาอยู่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้เราได้มีชีวิตใหม่ถึงวันที่คุณหมอว่าเนื้อเยื่อเข้ากันตอนนั้นดีใจมากไม่มีอะไรยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะดีใจยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งครับจริงๆก็อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามีความรู้ว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายอาจจะต้องให้ความรู้ใหม่ว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตหรือไม่มั่นใจมีความเสี่ยงนะครับก็มาตรวจรักษากับแพทย์ที่อย่างนี้อาจจะเป็นที่พื้นฐานของผู้หลักผู้ใหญ่ทำไว้ดีตั้งแต่รุ่นผมคิดว่าตรงนี้ต้องรักษาไว้ความเป็นพี่น้องร่วมวิชาชีพและต่างวิชาชีพแล้วนอกจากนี้พี่ดูแลน้องน้องช่วยเหลือพี่แล้วก็คงจะต้องเป็นสร้างวัฒนธรรมนี้ให้เกิดขึ้นในเรื่องอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดอุบลเราก็จะมีเวทีแลกเปลี่ยนกันโดยตลอดมีเรื่องดีๆเราสู่กันฟังมีเรื่องอะไรที่ต้องพัฒนาเราก็คงจะต้องพูดคุยแล้วก็วางแผนเพื่อเอาระบบมาแก้ไขปัญหาแทนที่เป็นเรื่องบุคคลที่นี่เราผมคิดว่ามีวัฒนธรรมเฉพาะของโรงพยาบาลก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ดูแลคนไข้เหมือนพี่น้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราช่วยเหลือคนเราเกิดบุญเกิดกุศลสวัสดีค่ะเต็มทีมแต่ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปโรคภัยมากมายเกิดขึ้นตามมาเราต้องพัฒนาตนเองต้องเป็นคนเก่งในทักษะวิชาค่ะและการที่ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะได้พัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นี่เองนะคะจึงทำให้ประชาชนเนี่ยแหละค่ะสามารถจะเข้าถึงการให้บริการทางสาธารณสุขได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงนะคะทางโรงพยาบาลก็มีประสิทธิภาพในการที่จะให้บริการในระดับภูมิภาคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยและนี่ก็คือผลงานทางด้านสาธารณสุขของทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนในคราวหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะไปพบกับเรื่องราวความสำเร็จในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขของรพ.สต.และอ.ส.ม.ค่ะที่บ้านนาแวงอำเภอเขมราชในจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะมันน่าสนใจมากๆแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วไปลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรัฐบาลที่เห็นความสำคัญของอ.ส.ม.ให้มีแรงใจในการทำงานต่อเราอ.ส.ม.ขอบคุณในไมตรี